Did you know? Did you know? Did you know? คุณรู้หรือไม่ทำไมไข่ไก่ไม่แค่สองสีทำไมต้องถนัดซ้ายคนสมัยเนี่ยนะกลัวที่สุดคือกลัวโทรศัพท์แบตหมดแล้วก็ลืมเอาที่ชาร์จมาแล้วก็จะตายจริงๆนะเพราะว่าคนพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นอาการโนโมโฟเบียโฟเบียเคยได้ยินใช่ไหมฮะเวลาลงท้ายด้วยโฟเบียแปลว่ากลัวแต่ว่าโนโมมันย่อมาจากอะไรวันนี้มีเรื่องนี้มาฝากโนโมโฟเบียโรคใหม่ของคนเมืองพักสักครู่นะคะเนี่ยอาการจะคล้ายๆอย่างนี้ Did you know? เคยมีอาการแบบนี้ไหมคะตื่นนอนมาปุ๊บก็ต้องหยิบมือถือขึ้นมาทันทีหรือแม้แต่เข้าห้องน้ำทำกับข้าวรับประทานอาหารนั่งคุยกับเพื่อนก่อนนอนก็ต้องหยิบมือถือขึ้นมาเปิดเช็คดูข้อความอัปเดตต่างๆไม่ว่าจะเป็นใน Facebook Twitter ขาดไม่ได้แม้แต่ช่วงเวลาเดียวจนไม่เคยปิดมือถือเลยหรือบางทีกลัวมือถือหายด้วยถ้าคุณมีอาการแบบนี้แล้วก็คุณเริ่มมีอาการเสพติดมือถือแล้วล่ะค่ะภาษาอังกฤษเรียกอาการนี้ว่าNomophobia ซึ่งย่อมาจากคำว่า No Mobile Phone Phobia นั่นเองศัพท์นี้ถูกบัญญัติขึ้นเมื่อปี2008แล้วก็กลายเป็นที่รู้จักกันในปี2012โดยหน่วยงานด้านการวิจัยของอังกฤษที่ศึกษาเกี่ยวกับภาวะความวิตกกังวลต่างๆจากการใช้โทรศัพท์มือถืองานวิจัยจากบริษัทรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงทางอินเทอร์เน็ต Secure Envoy ซึ่งสำรวจทางออนไลน์ถามความคิดเห็นชาวอังกฤษประมาณ 1,000 คนเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือพบค่ะว่าส่วนใหญ่มีความรู้สึกกังวลและมีอาการเครียดหากพวกเขาต้องขาดโทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นอายุระหว่าง18ปีถึง24ปีจะมีอาการเครียดมากกว่ากลุ่มอายุอื่นค่ะเนื่องจากคนกลุ่มนี้ต้องการอยู่กับเพื่อนตลอด24ชั่วโมงในการตอบแบบสอบถามยังพบด้วยค่ะว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่หยิบมือถือขึ้นมาเช็คดูข้อความหรือข้อมูลต่างๆโดยเฉลี่ยแล้ว34ครั้งต่อวันและร้อยละ75ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เอามือถือเข้าไปในห้องน้ำด้วยผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดจากโรคโนโมโฟเบียนั้นผู้เชี่ยวชาญระบุว่าอาจทำให้เกิดอาการที่เรียกว่าเทคเน็กหรือว่าอาการปวดกล้ามเนื้อหรือปวดศีรษะที่เกิดจากการก้มหน้านานในขณะใช้มือถือนอกจากนี้ยังมีอาการคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมหรือการปวดตาที่เกิดจากการจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือที่มือถือนานเกินไปจนทำให้สายตาเบลอมองไม่เห็นแล้วก็ดวงตาแห้งค่ะสำหรับการรักษาอาการกลัวขาดมือถือนั้นส่วนใหญ่เป็นการรักษาเชิงพฤติกรรมนอกจากอาการรุนแรงถึงจะใช้วิธีการรักษาด้วยยามัวแต่กดว่ามันจะมีไลน์เข้ามามัวแต่ดูว่าจะมีเมสเซจเข้ามาใน Facebook หรือเปล่าเพราะฉะนั้นต้องตัดใจต้องวางบ้างนะคะสักวันนึงหาเวลาสัก1ชั่วโมง2ชั่วโมงที่เราไม่เกี่ยวข้องกับมือถือเลยเพราะว่ามันจะดีกับสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจของเรานะฮะไม่งั้นเนี่ยไอ้คำว่าโนโมโฟเบียเนี่ยมันจะติดตัวเราไปแล้วก็อันตรายพอสมควรแล้วก็วันนี้นะคะปกติดิฉันจะบอกใช่ไหมคะว่าจบรายการแล้วถ้าพลาดดูย้อนหลัง YouTube Facebook วันนี้ไม่ต้องก็ได้นะคะเพราะว่าไม่อยากให้เป็นโมโนโฟเบียกันเราพักกันสักแป๊บหนึ่งไม่ต้องคุยกันสักวัน2วันก็ได้นะคะเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ Did you know